วันนี้เราขอเสนอเมนูกรอบเค็มไข่เค็มวิธีทำกรอบเค็มใส่แป้งอเนกประสงค์และเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะใช้หัวตีรูปใบไม้ตีด้วยความเร็วต่ำเตรียมไว้ค่ะใส่ไข่แดงน้ำและน้ำปูนใสลงในภาชนะคนจนส่วนผสมเข้ากันดีค่อยๆเติมส่วนผสมของเหลวที่เตรียมไว้ตีจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนแล้วปิดเครื่องพักแป้งไว้ประมาณ15นาทีรีดก้อนแป้งเป็นแผ่นบางตัดแป้งเป็นแผ่นสามเหลี่ยมขนาดตามต้องการนำแป้งกรอบเค็มลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกระทั่งสุกกรอบตักขึ้นแล้วพักจนเย็นสนิทเตรียมไว้ค่ะวิธีทำผงไข่แดงใส่น้ำตาลไอซิ่งร่อนและผงไข่แดงเค็มปรุงรสตรา KCF ที่ผลิตจากเนื้อไข่แดงเค็มแท้ๆให้รสชาติหอมหมั่นเข้มข้นเหมาะสำหรับเมนูทอดลงในภาชนะเคล้าให้เข้ากันเคล้ากรอบเค็มที่ทอดไว้กับส่วนผสมผงไข่แดงเค็มปรุงรสตรา KCF ที่ผสมเตรียมไว้ให้เข้ากันแล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูกรอบเค็มไข่เค็มเมนูอร่อยต้องลองกับผลิตภัณฑ์ตรา KCF